เป็นออฟฟิศซินโดรมจนกระทั่งเกิดภาวะจนมาพบคุณหมอก็คือทราบว่าเป็นภาวะของกล้ามเนื้ออักเสบทั่วหลังค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์บุญศรีวิโรจน์ค่ะตัวเองค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งทำงานนานนั่งทำงานท่าเดิมเนี่ยบางทีวันหนึ่งเนี่ยเกินกว่า10ชั่วโมงเกิดอาการปวดหลังตั้งแต่ช่วงหลังบ่าไหลมาจนหลังก็มาจนถึงเอวแล้วก็มันปวดเรียกว่าแบบมากที่สุดคือเราไม่สามารถก้มตัวหรือว่าสมมุติว่าเราจะก้มอย่างเงี้ยมันไม่สามารถก้มได้แล้วก็ถ้าเกิดนอนลงไปแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมานั่งได้ด้วยตัวเองคือจะต้องแบบโอ๊ยแล้วต้องแบบจับเพื่อที่จะมานั่งตลอดเวลาค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาที่หนักมากอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมจนกระทั่งเกิดภาวะจนมาพบคุณหมอก็คือทราบว่าเป็นภาวะของกล้ามเนื้ออักเสบทั่วหลังเคยตัดสินใจที่ไปนวดมาก่อนไปนวดแผนไทยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเขาก็นวดให้คือปัญหาเรามันไม่ใช่แค่เมื่อยไงถ้าแค่เมื่อยมันก็อาจจะจบแต่ปัญหาเรามันคือการอักเสบเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปนวดซ้ำในจุดที่มันเกิดการอักเสบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังอ่ะมันเกิดการอักเสบที่มากขึ้นกว่าเดิมถึงกับเรียกว่าแบบไข้ขึ้นเพราะว่ากลายเป็นภาวะการอักเสบที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะยิ่งเป็นหนักขึ้นกว่าเดิมอีกก็เลยคิดว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราเป็นมากอ่ะเราแบบว่าไปให้มันตรงจุดเลยดีกว่าว่ามันเป็นการรักษาแล้วล่ะเราคงไม่ได้เป็นแค่เมื่อยจริงๆเราน่าจะรู้ตัวตั้งแต่มันขยับตัวไม่ได้แล้วแต่ว่าเราดันแบบดูเบาตัวเองไปนิดนึงก็คิดว่าเป็นแค่เมื่อยค่ะพอเราเริ่มมีอาการปวดจนถึงเริ่มไม่ไหวละก็เริ่มมาทำกายภาพบำบัดก่อนค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็กลับไปนั่งทำงานท่าเดิมอีกแล้วก็เวลาที่จะต้องมาทำกายภาพบำบัดให้สม่ำเสมอเนี่ยทำไม่ค่อยได้น้องนักกายภาพค่ะก็เลยแนะนำว่าลองปรึกษาคุณหมอไหมเพราะว่ามันมีวิธีการรักษาที่จะเห็นผลได้ค่อนข้างเร็วอะค่ะแต่ก็จะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนก็เลยตัดสินใจว่าไปพบคุณหมอดีกว่าคุณหมอเองค่ะพอตัดสินใจเข้ามาแล้วใช่เราไว้ใจมาส่วนหนึ่งละแต่ว่าพอมาเจอคุณหมอด้วยความที่มันจะฉีดยาเนาะเราก็ถามคุณหมอไปจริงๆมันเป็นยังไงมันจะอะไรหรือเปล่าคุณหมอให้ข้อมูลชัดเจนค่ะคุณหมอค่อนข้างจะให้เวลาในการพูดคุยกับเราเยอะพอหลังจากฉีดคุณหมอก็มีการติดตามแล้วก็มีคำแนะนำดีๆให้กับเราด้วยว่าเราควรจะไปปรับแบบไหนหรือใช้อะไรปัญหามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นมันสูงมากค่ะถ้าเรากลับไปปรับชีวิตเราให้มันดีให้มันเหมาะสมมีการแบบเขาเรียกว่าระหว่างที่นั่งก็ต้องควรจะมีการเขาเรียกว่าออกกำลังกายในระหว่างทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราควรจะกลับไปออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงบ้างก็เป็นคำแนะนำที่เราก็ดูแล้วเขาให้ข้อมูลเราดีมากจริงๆแล้วก็ตัดสินใจก็ฉีดเลยก็ได้ค่ะวันนั้นก็เลยได้ตัดสินใจที่จะทำการฉีดโปโลเทอราปีที่หลังทั้งหมดเลยค่ะอาการตอนนี้คือหายหมดเลยเรียกได้ว่าเกือบเป็นปกติ 100% ได้เลยอะค่ะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าบางครั้งเราก็กลับไปเหมือนเดิมมีอาการปวดบ้างอะไรบ้างแล้วก็กลับไปทำกายภาพร่วมก็เบากลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมค่ะก็ถือว่าทำร่วมกันแล้วผลดีมากเลยค่ะสำหรับตัวเองชอบมากค่ะคือถ้าถามตัวเองอะค่ะกับเงินที่เสียไปจริงๆเงินที่เสียไปทั้งหมดอะมันยังอยู่ในหลักพันอยู่เลยนะมันเทียบไม่ได้เลยอะกับอาการปวดเพราะว่าถ้าเกิดอาการปวดที่เกิดขึ้นมามันเสียหายทั้งในเรื่องของจิตใจความรู้สึกร่างกายเรามันดาวไปหมดงานการเราก็แบบทำไม่ไหวคือมันเสียหายมากมายไปกว่านี้เยอะมากๆค่ะและที่สำคัญเสียเวลาด้วยเพราะกว่ามันจะหายกว่าจะอะไรเราก็ไม่รู้ด้วยจะหายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามว่าคุ้มไหมมันยิ่งกว่าคำว่าคุ้มค่ารีบมารีบตัดสินใจค่ะเราอย่ามาบัวปล่อยให้มันแบบเป็นหนักรอได้ทนได้อย่าไปทนค่ะรีบรักษาเร็วอาการมันยิ่งหายเร็วค่ะใครที่เคยมีปัญหาเรื่องอาการปวดแบบนี้ลองเปิดใจแล้วลองมาใช้วิธีการโปโลเทอราปีดูค่ะอาจจะแบบว่าติดใจอย่างที่ตอนรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันเยี่ยมจริง